รู้จักอะฟลาอทอกซินสารก่อมะเร็งสุดอันตรายดรบีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมายืนยันผลการตรวจตัวอย่างข้าว10ปีจากโกดังโครงการรับจำนำข้าวในจังหวัดสุรินทร์ที่รัฐบาลกำลังจะนำออกประมูลขายพบสารอะฟลาอทอกซินหรือสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายมากอยู่ในระดับ20 ppb ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ไม่ควรนํามารับประทานอย่างเด็ดขาดอัลาทอกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราซึ่งจะพบได้ในวัตถุดิบทางการเกษตรที่นํามาแปรรูปหรือตากแห้งแล้วเก็บอย่างไม่เหมาะสมมีความชื้นเมื่อเกิดเชื้อราและเชื้อราจเจริญเติบโตก็จะปล่อยสารอัลาทอกซินออกมาผลเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นอัลาทอกซินไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะใช้ความร้อนปกติฆ่าได้แต่เป็นสารพิษที่สลายยากทนความร้อนได้ถึง260องศาเซลเซียส ดังนั้นการปรุงอาหารในครัวเรือนอย่างการหุงต้มนึ่งทอดข้าวปิ้งย่างจะไม่สามารถทำลายสารก่อมะเร็งตัวนี้ได้เลยมีเพียงสิ่งเดียวที่จะปราบอัลฟาท็อกซินได้ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งมีอยู่ในแสงอาทิตย์สารอัลฟาท็อกซินพบได้ในวัตถุดิบทางการเกษตรที่นํามาแปรรูปหรือตากแห้งแล้วเก็บอย่างไม่เหมาะสมพบมากสุดในถั่วลิสงข้าวข้าวโพดมันสําปหลังพริกแห้งพริกป่นหัวหอมแห้งกระเทียมแห้งเม็ดมะม่วงหิมพาน ผักและผลไม้อบแห้งปลาแห้งกุ้งแห้งอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ไม่รู้คนไทยส่วนใหญ่จึงละเลยกับการบริโภคสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ที่ได้รับสารอะฟลาทอกซินเข้าไปในร่างกายส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในระยะแรกแรกแต่จะมาแสดงอาการเมื่อเกิดการเรื้อรังแล้วเช่นทําให้เกิดการอักเสบของตับเรื้อรังเกิดภาวะตับแข็งก่อเกิดมะเร็งตับซึ่งอาจมีผลต่อระบบไตหัวใจ ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือวัตถุดิบแห้งต้องเลือกที่อยู่ในสภาพใหม่บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานไม่มีเชื้อราสะอาดไม่มีกลิ่นอับไม่ส่งกลิ่นเหม็นหรือชื้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าวสารกองอยู่ในโกดัง10ปีจะไม่มีเชื้อราหรือสารอราาทอกซินปนเปื้อนข้าวสิปีกินได้แต่เตรียมตัวตายด้วยมะเร็ง